بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับรอมฎอนสอนอะไรให้แก่เรานี่นะครับก็รายการก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็วันนี้ผมได้นำเขาเรียกว่าสิ่งที่รอมฎอนสอนเราแล้วก็สอนเราอย่างมากมายแล้วก็สอนเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังส่งผลให้เรานั้นได้ปฏิบัติหลังจากรอมฎอนนั่นก็คือเรื่องความเป็นญะมาอะห์ความเป็นพี่น้องครับในสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ค่อยเลือนหายไปแล้วนะครับแต่ว่าบางท้องที่ท้องถิ่นก็ยังมีอยู่นั่นก็คือการทำอาหารทำขนมนมเนยหรือทำกับข้าวนะครับแล้วก็ตักกับข้าวตักขนมนะครับไปให้กับเพื่อนบ้านนะครับเราเองก็นะฮะถือไปให้กับเพื่อนบ้านพอเพื่อนบ้านเขาเอาไปเสร็จแล้วเขาก็เอาจานมาคืนเราถ้วยมาคืนเราแต่ไม่ใช่ถ้วยเปล่านะเขาก็จะมีของของเขาที่ทำอยู่แล้วก็มาคืนก็แสดงว่าเวลาเราละศีลอดเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยขนมนมเนยอาหารที่มากกว่าที่เราทำบ้านเราทำสองสามอย่างแต่ปรากฏว่ามันมีเกือบสิบอย่างพอเราแจกให้คนอื่นคนอื่นก็เอากลับมานี่คือความเป็นญะมาอะห์ที่สังคมมุสลิมได้รับอันเนื่องจากเดือนรอมฎอนยิ่งไปกว่านั้นตามมัสยิดต่างๆนี่เขาจะมีการละศีลอดการละศีลอดเนี่ยมันก็จะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเลยนะครับในมุกเข็มของมุสลิมเราเนี่ยนะมาละศีลอดกันที่มัสยิดแล้วเวลามาที่มัสยิดเนี่ยไม่ได้มามือเปล่านะครับก็จะเอาขนมนมเนยเอาผลไม้มานะครับแล้วคนที่เป็นผู้อาวุโสหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรุงอาหารในด้านการทำแกงต่างๆก็จะมารวมตัวอยู่ที่มัสยิดเพื่อที่จะทำอาหารเลี้ยงให้กับคนที่ถือศีลอดยิ่งไปกว่านั้นนะครับคำสอนหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นคำสอนที่สุดยอดนะครับบ่งบอกถึงความเป็นญะมาอะห์ก็คือการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงการเลี้ยงอาหารกับคนที่ละศีลอดคือคนที่ถือศีลอดเขาจะได้ภาคผลบุญมากเท่ากับคนที่บุคคลผู้นั้นที่ถือศีลอดนั่นแหละครับคือคนที่ถือศีลอด1เนี่ยสมมุติได้ผลบุญ100เขาเนี่ยเลี้ยงอาหารให้คนที่ถือศีลอดเขาก็ได้100ความดีเป็นการส่งเสริมให้เราอยู่กันอย่างเป็นญะมาอะห์นะครับถ้าหากว่าหะดีษนี้ไม่ถูกกล่าวถึงหรือว่าไม่มีมันก็จะถูกบั่นทอนไปในเรื่องของญะมาอะห์ที่จะกระตุ้นให้คนนั้นได้เลี้ยงละศีลอดฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่สอนให้เราอยู่กันเป็นญะมาอะห์มากๆยะดุลลอฮิมาอันญะมาอะห์พระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์จะอยู่กับญะมาอะห์เสมอฉะนั้นคนไหนที่อยู่คนเดียวอยู่คอนโดคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวไม่สงสิงกับใครอย่างนี้เนี่ยนบีบอกว่าชัยฏอนจะล่อลวงได้ง่ายกว่าพี่น้องจะสังเกตไหมเวลาพี่น้องฟังข่าวนักศึกษาโดดตึกนักศึกษาอยู่ไหนครับอยู่คอนโดอยู่กี่คนอยู่คนเดียวนักศึกษาผูกคอตายหรือว่าไม่ใช่นักศึกษาก็ตามจะเป็นคนที่ไว้ทำงานผูกคอตายที่ห้องพักตัวเองที่คอนโดตัวเองอยู่กี่คนอยู่คนเดียวมันไม่มีเพื่อนคอยแนะนำไม่มีเพื่อนคอยที่จะคอยนาซีฮัตไม่มีเพื่อนคอยที่จะรั้งคอยที่จะฉุดทำให้ชัยฏอนเนี่ยอยู่กับคนที่เป็นเอกะนี่นะครับเอกะในที่นี้คือคนเดียวอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครจะถูกชัยฏอนล่อลวงได้มากกว่าการที่อยู่กันเป็นญะมาอะห์เอาง่ายๆพี่น้องไปที่ห้างสรรพสินค้าไปกัน 5-6 คนคนหนึ่งเขาก็ชวนกันละหมาดไอ้ที่เหลือก็ต้องละหมาดนะครับนี่ไงแต่ถ้าเราไปคนเดียวเราอาจจะเลื่อยเปื่อยเอื่อยเฉยแต่พอไปกันหลายคนเขาเตือนกันก็ไปละหมาดกันหมดฉันใดก็ฉันนั้นความบารอกัตที่เป็นญะมาอะห์เนี่ยมันส่งผลอย่างมากและในหลายๆบริบทที่อยู่ในเดือนรอมฎอนเราละศีลอดไปละศีลอดที่ไหนไปละศีลอดกันที่มัสยิดนะครับในมัสยิดฮารอมัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมักกะห์มะดีนะห์ภาพนี้เห็นได้อย่างชินตามากนะครับเดินเข้าประตูยังไม่ทันเข้าประตูเลยนะฮะมัสยิดเลยเนี่ยจะมีเด็กๆมาจูงมือเราบอกว่ามากินที่นี่มานั่งกินตรงนี้อาหารนี่ก็ระดับแบบไม่ใช่อาหารแบบขี้เหร่นะครับอินทผลัมก็เป็นอินทผลัมระดับดีเลี้ยงกับคนที่ละศีลอดเลี้ยงกันดีๆเพราะเขาถือว่าภาคผลบุญของเขาได้อย่างมหาศาล
ในการที่เขาได้เลี้ยงละศีลอดกับคนที่ถือศีลอดนะครับนี่คือความเป็นยามาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้สภาพแบบนี้ในเดือนอื่นเลยฉะนั้นอิสลามสอนเรารอมฎอนสอนเราให้อยู่กันเป็นยามาจริงๆนะครับพอเราละศีลอดเสร็จแล้วคนที่เอาเงินมาบริจาคในการที่จะเลี้ยงอาหารละศีลอดนั่นหนึ่งนะคนทำอีกหนึ่งคนที่ล้างจานอีกหนึ่งคนที่เสิร์ฟอีกหนึ่งคนที่เป็นกรรมการมัสยิดที่ต้องมาดูแลอีกหนึ่งคนที่มาละศีลอดอีกหนึ่งพี่น้องถามว่าอีกหนึ่งที่ผมอ้างเนี่ยกี่คนนี่ความเป็นยะมาอะพอละศีลอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วยังไงต่อคนก็มากันเพื่อที่จะยืนละหมาดมักริบก็ละหมาดเป็นยะมาอะได้ภาคผลบุญอย่างน้อยนะครับ25เท่าอย่างมากก็27เท่าไม่รู้แหละต่ำสุดได้แน่ๆคือ25เท่าแล้วยังไงต่อครับพอหลังละหมาดมักริบเสร็จแล้วเราก็มารวมตัวกันกินอาหารหนักที่เขาบริจาคมาให้กับองค์กรนั้นมูลนิธินั้นมัสยิดนั้นเราก็กินข้าวกันเสร็จสับเรียบร้อยอิ่มหมีพีมันยังไงต่อบางคนก็กลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาสุเราะห์ใหม่บางคนก็อาศัยเวลาตรงนี้นะฮะอยู่ที่สุเราะห์นะครับอ่านกุรอานบ้างพูดคุยกับผู้คนบ้างจนกระทั่งเข้าเวลามักริบพอเข้าเวลามักริบก็ละหมาดกันเป็นญะมาอะห์นะครับ27เท่าหรือ25เท่าได้มั้ยอีกเสร็จแล้วละหมาดอะไรต่อครับละหมาดตะรอเวียห์นะครับที่เราเรียกว่ากิยามุรอมฎอนนั่นแหละครับเราละหมาดตะรอเวียห์ไม่ว่าจะ8หรือ20ก็ตามเราละหมาดพร้อมกับใครพร้อมกับอิหม่ามเป็นญะมาอะห์อีกดูหะดีษบทนึงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะครับแล้วก็ทำให้หลายคนนี่นะครับได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อินนารอยุลาอิซาซอลลามันอิมามิฮัตตายันซอลิฟะชายคนหนึ่งนะครับอิซาซอลลามันอิมามชายคนหนึ่งที่เขาละหมาดพร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอลิฟะและเขาก็ให้สลามเลิกพร้อมกับอิหม่ามอ่ะผมต้องอธิบายตรงนี้ก่อนคนที่ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามเช่นอิหม่ามที่นี่เขาละหมาด8แล้วก็ละหมาด8พร้อมกับอิหม่ามแล้วก็ให้สลามเงื่อนไขนี้นะฮะอิหม่ามมัสยิดนี้เขาละหมาด20แล้วก็ละหมาด20พอละหมาด20แล้วเราก็ให้สลามพร้อมกับอิหม่ามนบีบอกว่าคุติบะละฮูนะบางฮะดีษบอกคุติบะละฮูกิยามุไลลาตินกิยามุไลลาตินเท่ากับว่าเขาละหมาดทั้งคืนเลยกลับบ้านไปอัลลอฮ์บันทึกว่าเขาละหมาดทั้งคืนแหละนี่คือภาคผลของการละหมาดกันเป็นญะมาอะห์หะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่เจาะจงว่าละหมาดพร้อมกับอิหม่ามที่มัสยิดนะครับเพราะว่าการเป็นอิหม่ามในที่อื่นเช่นมุศอลลาหรือที่บ้านไม่เรียกอิหม่ามก็เรียกอิหม่ามในฐานะเรื่องของชื่อนะครับแต่ไม่ใช่อิหม่ามประจำมัสยิดนี่คือเจาะจงว่าที่มัสยิดอิหม่ามประจำมัสยิดที่เขาได้ละหมาดและเราก็ไปตามอิหม่ามตั้งแต่ตักบีรแล้วก็แรกนะฮะละหมาดตะรอเวียห์เนี่ยนะครับจนกระทั่งเลิกพร้อมกับอิหม่ามไม่ว่าอิหม่ามจะละหมาด8ก็เลิกพร้อมกับเขาไม่ว่าอิหม่ามจะละหมาด20เลิกพร้อมกับเขาอัลลอฮ์จะคุติบะละฮูกิยามุไลลาตินอัลลอฮ์จะบันทึกชายผู้นี้บุคคลผู้นี้ว่าเขายืนละหมาดทั้งคืนสมมุติว่าเราละหมาดพร้อมกับอิหม่ามได้2รอกาตละหมาดตะรอเวียห์พอละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยเราเนี่ยก็ออกกลับไปเพื่อที่จะไปละหมาดที่บ้านต่อแบบนี้ไม่ได้ผลละบุญละหมาดทั้งคืนนะครับพี่น้องเห็นยังว่าหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีบอกอะไรกับเราหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าให้เราละหมาดเป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดให้เราละหมาดพร้อมกับอิหม่ามรวมกันละหมาดญะมาอะห์พร้อมกับอิหม่ามดีที่สุดนะครับแจ๋วที่สุดเจ๋งที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับสุดยอดนะครับรอมฎอนสอนให้เราอยู่กันเป็นญะมาอะห์และพี่น้องลองคิดดูนะครับการที่เราได้ภาคผลบุญละหมาดทั้งคืนเนี่ยนั่นหมายรวมว่าเราถึงกลับบ้านละหมาดพร้อมกับอิหม่ามเสร็จแล้วกลับบ้านปุ๊บเราไปหลับตื่นมากินซะฮ์นะแล้วก็ละหมาดซุบฮ์แต่งตัวอาบน้ำเพื่อไปทำภารกิจข้างนอกนี่คืนนั้นทั้งคืนอัลลอฮ์บันทึกไปแล้วว่าเราได้ยืนละหมาดทั้งคืนนี่คือความยิ่งใหญ่ของความเป็นญะมาอะห์อิสลามรอมฎอนสอนให้เรานั้นอยู่กันเป็นญะมาอะห์อยู่กันเป็นญะมาอะห์นี่แหละครับแล้ว
พี่น้องหลายมัสยิดเนี่ยอิหม่ามก็คุยให้ผมฟังเนี่ยหลายๆมัสยิดบอกว่าพอเวลาเดือนอื่นเนี่ย2ซอฟเอามักริบนะครับ3ซอฟมีซอฟเดียวบางมัสยิดยังมีบางมัสยิดซอฟเดียวยังไม่เต็มยังมีแต่พอถึงเดือนรอมฎอนซุเราะห์ไม่พอจุจนกระทั่งว่าคนเนี่ยออกไปอยู่ด้านนอกคือด้านของประตูทางเข้าก็ต้องปูเสื่ออะไรกันทำไมอ่ะก็รอมฎอนสอนให้เราเป็นญะมาอะห์ไงครับแล้ว1เดือนที่เรามาละหมาดกันเป็นญะมาอะห์สุดท้ายอีก11เดือนก็จะส่งผลให้เราเกิดความเคยชินว่าแหมรอมฎอนเรายังมาได้เดือนอื่นทำไมเราจะมาไม่ได้ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ทุกมัสยิดนะฮะทำแบบนี้รณรงค์กันแบบนี้มัสยิดนี่นะครับหลังรอมฎอนอีก11เดือนละหมาดในเดือนรอมฎอนเยอะยังไงนอกรอมฎอนก็เยอะอย่างนั้นเพราะเราได้ซึมซับฉะนั้นหะดีษบทนี้ส่งผลให้เราอยู่กันเป็นญะมาอะห์จริงๆนะครับแล้วยังไงต่อครับพี่น้องพอเราละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านพอกลับบ้านเรานอนแล้วก็ตื่นมากินซะฮอรพอกินซะฮอรแล้วก็ทำไมครับไปทำมาหากินในตอนกลางวันเสร็จแล้วพอตกเย็นมาปั๊บอาบน้ำอาบท่าที่บ้านเดินไปที่ซุเราะห์ก็ไปเจอพ่อครัวเมื่อวานไปเจอแม่ครัวไปเจอโตเซียเจอกรรมการไปเจอคนนั้นคนนี้ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเรานี่ไม่ค่อยได้สัมผัสอิหม่ามนะครับแต่อิหม่ามต้องไปละหมาดอิหม่ามก็ต้องไปดูแลสัปปุรุษว่าเรื่องของการกินอาหารเราได้เจออิหม่ามก็คุยกับอิหม่ามได้อิหม่ามตรงนี้นะไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกนะอย่างนี้มันน่าจะดีนะไอ้นี่น่าจะต่อเติมนะไอ้นี่จะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นนะครับเราไม่เจอบรรยากาศแบบนี้ในเดือนอื่นนอกจากเดือนรอมฎอนเอาง่ายๆพอหมดรอมฎอนพี่น้องลงไปซุเราะห์ใหม่ในตอนก่อนมักริบเราอาจจะเจอความเงียบเหงาหรืออาจจะเจอคนน้อยลงหรืออาจจะไม่เจอใครที่ห้องครัวเลยก็ว่าได้เพราะมันไม่มีแรงกระตุ้นอะไรที่จะต้องมาที่มัสยิดแต่พี่น้องอย่าลืมว่ารอมฎอนสอนให้เราเนี่ยอยู่กันเป็นญะมาอะห์อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นพ้องเป็นญาติเป็นนู่นเป็นนี่มีอะไรก็ขอมาอัพกันไปคือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าความสัมพันธ์แบบนี้ไม่มีในเดือนอื่นครับต้องย้ำนะครับว่าไม่มีในเดือนอื่นนอกจากเดือนรอมฎอนเท่านั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนที่สอนให้กับเราและพี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เราไม่รักกันการที่เราแตกแยกกันการที่เราไม่สนใจซึ่งกันและกันจะทำให้ศัตรูของเรานั้นได้ทำร้ายนะครับและก็ทำลายเราได้อย่างง่ายกว่าวันนี้ทำไมพี่น้องมุสลิมทั่วโลกถึงมีปัญหากับการถูกกดขี่ถูกเข่นฆ่าเพราะอะไรก็เพราะเรายังไม่รักกันเรายังไม่รวมกันอย่าว่าแต่บอกให้อาหรับรวมเลยนะครับพวกเรากันเองก็ยังไม่รวมกันนะแม้กระทั่งว่าเราไปละศีลอดแทนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนจะขอมาอัพกันเปล่าพอเราเอาของไปตั้งปั๊บไอ้คนที่นั่งหน้าเราเขาลุกขึ้นหนีไปเพราะเขาไม่ถูกกับเราไม่มีแบบนี้นะครับในสังคมเราผมบอกให้พี่น้องว่ารอมฎอนสอนให้เราเป็นญะมาอะห์รอมฎอนสอนให้เราอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนรอมฎอนสอนให้เรารักกันรอมฎอนสอนให้เรามีพลังรอมฎอนสอนให้เรานั้นได้เก็บเกี่ยวความเป็นพี่น้องความเป็นญะมาอะห์ความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นอุมมะฮ์วาฮิดะห์ในเดือนรอมฎอนนี่ยังไม่พูดว่าจ่ายซะกาตฟิตรอที่พี่น้องต้องเอาข้าวไปให้กับพี่น้องของเราที่จะต้องรู้จักมักจีกับเขาที่เป็นคนยากคนจนเลยนะครับแค่นี้พี่น้องก็คงเข้าใจแล้วว่ารอมฎอนสอนให้เราอยู่กันเป็นญะมาอะห์อย่าแตกออกจากญะมาอะห์รอมฎอนสอนให้เรารักกันเห็นอกเห็นใจพี่น้องของเราแล้วก็ดูแลพี่น้องของเราไปละศีลอดโอ้ทำไมคนนี้ถึงเสื้อผ้าเก่าเขาไม่มีเสื้อผ้าเอาซื้อให้เขาใหม่ไอ้ทำไมคนนี้ถึงเนี่ยอ่ะนี่คือความเป็นญะมาอะห์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่ารอมฎอนจะสอนเราให้เรารักกันมากขึ้นแล้วก็สามัคคีกันมากขึ้นไม่ทะเลาะกันมากขึ้นเพื่อที่เรานั้นจะนำวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยไปใช้อีก11เดือนหลังรอมฎอนนะครับวันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู